ไซโครนากิสที่ถล่มลุ่มน้ำอิราวดีเมื่อปี2551คือภัยพิบัติธรรมชาติที่เลวร้ายที่สุดสำหรับเมียนมาคนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 138,000 คนถือเป็นปฐมบทของบทบาทสุรินทร์ ทิสุวรรณในฐานะเลขาธิการอาเซียนที่ในวันนั้นได้พูดคุยกับรัฐบาลทหารเมียนมาเพื่อขอส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปซึ่งได้กลายเป็นก้าวสำคัญที่หนุนให้เมียนมาเปิดประเทศและนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยทุกวันนี้ในวันที่เมียนมาผ่านการเลือกตั้งแล้วและมีผู้นำอย่างองซานซูจีสถานะของคนโรฮิงญากำลังกลายเป็นปมในระดับภูมิภาคท่านสุรินทร์ประเมินว่า10ประเทศอาเซียนกำลังจะเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแบบเต็มรูปแบบแต่ว่ามาเจอปัญหาโจทย์ที่ยากมากสำหรับเรื่องโรฮิงญาจะเขย่าความเป็นอาเซียนการเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนร่วมกันยังไงครับก่อนออกมาจากอาเซียนที่จาการ์ตาสำนักเลขาธิการเนี่ยนี่คือปัญหาหนึ่งที่ผมฝากไว้ว่าปัญหาโรฮิงญาเนี่ยจะเป็นปัญหาที่จะกระทบกระเทือนกับความมั่นคงของประเทศอาเซียนทั้งหมดและมันอาจจะมีผลกระทบต่อการสร้างประชาคมของเราด้วยสิ่งที่ผมเป็นห่วงคือช่องแคบมาลากาเนี่ยมันไม่กว้างถ้าคนกลุ่มนี้หันไปใช้อุดมการณ์ความรุนแรงใช้คำว่าเรื่องของการใช้อาวุธเรื่องของการต่อสู้เรื่องของการที่จะต้องเผชิญหน้ากันไม่เหมือนในอดีตเขาจะไม่อยู่เหมือนเดิมช่องแคบมาลากาจะอยู่ในภาวะอันตราย That you know in 10 years Myanmar will surpass ASEAN but in any case Myanmar will have to work very very closely with ASEAN to connect การตอบคำถามสื่อการมองพลังอาเซียนอย่างสร้างสรรค์คือทัศนะที่ชัดเจนจากสุรินทร์ ทิสุวรรณเมื่อพูดถึงประชาคมอาเซียนที่มีประชากรมากกว่า600ล้านคนกฎบัตรอาเซียนเกิดขึ้นจริงในยุคของเลขาธิการท่านนี้กลินทีเดวีสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยกล่าวไว้อาลัยว่าการจากไปของสุรินทร์คือการสูญเสียแชมเปี้ยนระดับภูมิภาค I would like to say on behalf of the United States of America and all Americans that yesterdayThe Kingdom of Thailand lost a lion. Southeast Asia lost a champion. I first met Dr. Surin almost a decade ago in Jakarta when he was Secretary General of ASEAN. And like everyone else who would meet Dr. Surin, I gained instant respect and affection for him. ความรู้ด้านการต่างประเทศและบทบาททางการทูตของสุรินทร์สะสมในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในยุคที่ชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีระหว่างปี2540ถึง2544และได้กลายเป็นต้นทุนในการขับเคลื่อนงานสำคัญสำคัญในฐานะเลขาธิการอาเซียนที่ต้องอ่านเกมการทูตให้ขาดเพื่อไม่ให้ไทยเสียโอกาสในเวทีระหว่างประเทศเมื่อผู้นำต้องใช้ทุกนาทีให้คุ้มค่าแต่เวลานั่งใกล้ๆกันในระยะเวลาหนึ่งก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่ได้สารสัมพันธ์ผูกไมตรีกันได้สมัยท่านชวนกับคลินตันเนี่ยสิ่งที่พูดกันนอกจากวาระที่ต้องพูดกันแล้วเนี่ยเรื่องประสบการณ์สมัยเคยอยู่บ้านนอกด้วยกันโตมาจากบ้านนอกเป็นคนชนบทต่างคนต่างก็ศึกษาอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญต้องศึกษาประวัติชีวประวัติความเป็นมาการต่อสู้ความสำเร็จอะไรที่เป็นสิ่งที่เขาภูมิใจในชีวิตเป็นการ break the ice เป็นการทำให้น้ำแข็งของความเย็นชาที่ไม่เคยรู้จักกันหรืออาจจะมีความรู้สึกที่ต้องรีรอระหว่างกันเพราะความแตกต่างในเรื่องของความคิดในเรื่องของนโยบายในเรื่องของที่มาต้องใหความเย็นชาที่มีอยู่เนี่ยเริ่มละลายลงเขาเรียก break the ice พอเกิดความรู้สึกสะดวกสบายมีความมั่นใจระหว่างกันก็สามารถที่จะพูดเรื่องที่หนักๆได้
รงนั้นเวลามันจะผ่านไปเร็วมากนะมันแต่ละช่วงของการประชุมเนี่ยมันชั่วโมงกว่าแล้วก็ไปเรื่องอื่นไปวงอื่นไปกรอบอื่นมันไปได้เร็วอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้สัมผัสการทำงานของสุรินทร์อย่างใกล้ชิดเล่าถึงความเป็นสะพานเชื่อมของสุรินทร์เพื่อลดความขัดแย้งในระดับอาเซียนยกอย่างของจริงว่าข้อขัดแย้งระหว่างสิงคโปร์กับฟิลิปปินส์เกี่ยวกับเรื่องแม่บ้านคนที่ทำงานสื่อจะทราบดีว่าการทะเลาะระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างคือแม่บ้านทำให้เกิดข้อขัดแย้ง2ประเทศเราได้รับเกียรตินะว่าประเทศไทยได้รับการขอร้องให้เป็นตัวประสานเรื่องนี้เป็นเรื่องเงียบๆไม่เป็นข่าวนะครับแต่ว่าผมได้ให้ดร.สุรินทร์เป็นตัวเชื่อมระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และประธานาธิบดีรามอสของฟิลิปปินส์ทำให้ข้อขัดแย้งการข้อมูลที่ทะเลาะเบาะแว้งกันก็จบลงแม้จะจบบทบาทความเป็นเลขาธิการอาเซียนเมื่อปี2555สุรินทร์ ภิกษุวรรณไม่เคยละทิ้งความเป็นนักการทูตยังเดินทางไปทั่วโลกและยังทำหน้าที่นักการทูตแบบอยู่เบื้องหลังและหัวใจไม่เคยละทิ้งประชาคมอาเซียนสุรินทร์เป็นที่จดจำผ่านบุคลิกความรู้ความสามารถว่าเป็นหนึ่งในผู้นำที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกณัฐฐาโกมลวาทินข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน